สาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนักภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือภาคเอกชนอย่างไรบ้างทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะที่ภาครัฐเองพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจหลายวิธีนะครับเอกชนเองก็ปรับตัวดิ้นรนให้อยู่รอดได้เพราะว่าธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวพันโอ้โหคนเป็นล้านเลยนะฮะสายการบินเรือรถตอนนี้อยู่กันแทบไม่ไหวเลยนะครับโรงแรมรีสอร์ทที่พักภัตตาคารร้านอาหารบริษัททัวร์ไกด์นำเที่ยววงจรอุตสาหกรรมนี้เนี่ยทำเงินเข้าประเทศปีหนึ่งมหาศาลช่วงโควิดกระทบเยอะวันนี้เราคุยกับทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจะมาเล่าของจริงให้ฟังว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐกำลังทำอยู่เนี่ยควรจะทำสเต็ปหลังจากนี้ไปอีก1 2 3 4อะไรมันถึงจะให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนได้นะท่านผู้ชมก็มีส่วนที่จะเสนอแนะความคิดเห็นผ่านทางสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้ได้นะคะซึ่งวันนี้มีทีมงานมารับโทรศัพท์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายสาขาที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวและบริการเอาล่าสุดเนี่ย4วันที่จะเที่ยวในคุณวิสารโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็เห็นมีประชาชนบางคนก็เริ่มร้อนๆมีการกระตุกมาแล้วว่าบางโรงแรมเนี่ยฉวยโอกาสฉวยโอกาสขึ้นราคาเพราะนั้นที่นี่เขาบอกว่ายินดีรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็นำความคิดเห็นไปแก้ไขนะคะวันนี้ท่านผู้ชมโทรศัพท์มาแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ได้น่าสนใจเราก็จะมีการคัดเลือกแล้วก็จะแจกนี่ของที่ระลึกจากรายการบ่ายนี้เป็นคำตอบ22ปีรายการบ่ายนี้เป็นคำตอบส่งให้แทนคำขอบคุณค่ะเอาพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่จะช่วยฟื้นประเทศไทยอย่างไรค่ะครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราเชิญประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสทท.มาคุยกันครับสะท้อนว่ามาตรการที่รัฐกำลังกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมีตรงไหนที่ต้องเพิ่มเติมตรงไหนที่ต้องทำเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันสถานการณ์เป็นยังไงนะครับคุณชัยรัตน์ไตรรัตนจรัสพรอยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณชัยรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นภาคเอกชนสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีสมาคมหลากหลายด้วยกันโดยเฉพาะสมาคมธุรกิจทางด้านท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นสมาคมโรงแรมแอตตาสมาคมธุรกิจร้านอาหารนะคะท่องเที่ยวในประเทศสมาคมมักคุเทสสมาคมรถเรืออะไรต่างๆเหล่านี้รวมตัวกันใช่ไหมคะผลกระทบโควิดนี่ไม่ต้องถามเลยว่าได้รับกระทบมากน้อยขนาดไหนแต่ต้องเรียนถามว่าตั้งแต่ที่กุมภาพันธ์มาไตรมาสเนี่ยนะคะเสียหายเท่าไหร่แล้วดูแล้วช็อกโลกเลยไหมคะเคยเกิดขึ้นแบบนี้ไปก่อนไหมคะเคยเกิดหลายครั้งอ๋อหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยขนาดนี้ไม่มากขนาดนี้ครั้งนี้คือมากนี่ระดับเท่าไหร่คะโอ้โหผมว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยฮะในวงการท่องเที่ยวนี่กี่แสนล้านคะอุ้ยถ้าผมพูดเนี่ยผมเป็นล้านล้านเลยฮะล้านคืออย่างนี้เราต้องเรียนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งประเทศนะปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า3ล้านล้าน3ล้านล้านบาทแล้วเราแบ่งออกเป็น2อย่างคือภายในประเทศ1ล้านล้านนะฮะต่างนำเข้ามาต่างประเทศ2ล้านล้านเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะจากวันที่เกิดเหตุการณ์จนถึงวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าไตรมาสแรกเนี่ยของชาวต่างชาตินะฮะเหลือประมาณ400ล้านก็จะหายไปมา100แสนละนะครับพอไตรมาสที่2เนี่ยไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเลยคือศูนย์นะฮะก็500แสนล้านนี่หายไปแล้วไตรมาสที่3นี่ชัดเจนว่าน่าจะศูนย์อีกนะฮะเพราะฉะนั้นไตรมาสสุดท้ายเนี่ยอย่างเก่งถ้าไม่เปิดประเทศไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยเราก็จะหายไปอีก500แสนเฉพาะต่างชาตินะฮะ 1.5 ล้านล้านจะหายไปจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฉะนั้นเงินในระบบเนี่ยแค่เจอโควิดช่วงก่อนหน้านี้ก็หายไปอย่างน้อย500ล้านแต่แนวโน้มมันไม่จบแค่นี้มันจะหายไปเพิ่มอีกแต่หวังว่าไตรมาสสุดท้ายน่าจะมีอะไรพอได้ฟื้นตัวบ้างใช่ไหมครับเราคาดหวังว่าอย่างนั้นถ้าเราไล่ดูนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันเกี่ยวทุกอย่างนะโรงแรมถูกต้องฮะคุณสุนทรีไล่ไปแล้วนะครับสายการบินทุกอย่างเลยเรือรถทัวร์ใช่ไหมฮะเอาผมไล่ดูทีละอันนะตอนนี้เครื่องบินหลายลำมันจอดสนิทจอดรถทัวร์เป็นไงที่รับนักท่องเที่ยวจีนตอนนี้พอดีมันจะมีคนของทัวร์มันทำทัวร์มาด้วยนะตอนนี้ 5-6 หมื่นคันจอดสนิทโอ้โหไอ้ทัวร์ใหญ่ๆเนี่ยบรรทุก40คนเนี่ยนะใช่ไม่ได้วิ่งเลยไม่ได้วิ่งเลย
ตอนนี้ก็เพิ่งจะกระเตื้องตรงปลดล็อกเนี้ยนี่ไม่นับรถตู้ของแต่ละรถตู้ยังไม่นับนะรถตู้ทัวร์ 5-6,000 คันนี่จอดเห็นผู้ประกอบการบางท่านบอกว่าจะปลูกผักบุ้งกันแล้วบางรายไปปลูกแล้วบางรายกลับไปปลูกมะนาวปลูกผักบุ้งแล้วรถทัวร์จอดเรือเป็นไงเรือไปเที่ยวเกาะเหมือนกันฮะเรือเช่นกันเรือข้ามฟากเนี่ยโอเคอยู่ได้นะฮะไอเรือที่นำท่องเที่ยวจอดหมดเลยโอ้โหไกด์ทัวร์เป็นไงมักกุเทศนิ่งหนักเขาอีกไกด์เนี่ยไม่มีอาชีพนะฮะพอจบงานปุ๊บเนี่ยตั้งแต่พอไกด์เนี่ยจะกระทบต้นๆเลยครับเพราะหลังจากที่พอมีข่าวออกมานะฮะพอชัดดาวปั๊บแล้วมันยังไม่ชัดดาวสิคือแค่มีข่าวมีข่าวว่าอู่ฮั่นเกิดใช่ไหมฮะจีนยกเลิกการเดินทางอันนั้นโดนเนี่ยตรงนั้นอันนั้นโดนตั้งแต่นู้นแล้วรถกับไกด์นี่ไปก่อนเลยรถกับไกด์ไปก่อนแล้วมีกี่ชีวิตฮะไกด์โอ้ยถ้าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะที่รวมกันนั้นฮะไม่ต่ำกว่า400ชีวิตโอ้โหสี่ล้านสี่ล้านคนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวเนี่ยแล้วไปทำอะไรกินกันตอนนี้นี่นะครับวันนี้ไอ้ห่วงโซ่ที่มันติดอยู่นี่มันติดถึงครอบครัวด้วยประมาณ10ล้านคนในนี้ตกงานเป็นผมว่า 80% อุ้ยแล้วประกอบอาชีพอะไรในเมืองท่องเที่ยวนี่คือสิ่งที่เขาหวังว่าให้เปิดประเทศไงค่ะสิ่งที่เราหวังว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาให้เร็วที่สุดนะฮะตอนนี้เปลี่ยนอาชีพไปหลายอาชีพแล้วปัจจุบันนี้ก็รู้อยู่อาชีพที่จะทำได้คืออาหารขายออนไลน์เป็นหลักๆนะนี่เป็นล้านเลยนะท่องเที่ยวมักกุเทศแต่ว่าสิ่งความเสียหายที่เห็นนี่เห็นชัดเจนแล้วค่ะทุกคนเห็นข่าวตลอดเวลาต้องถามว่าต่อจากนี้ไปจะทำอะไรทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีโอกาสได้เข้าพบท่านนายกหรือว่านำเสนอนโยบายผ่านทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบ้างหรือเปล่าคะบ่อยครั้งบ่อยครั้งมีการเจรจากันมีการคุยกันประชุมก็เยอะนะครับสิ่งที่เราเรียกร้องว่าตอนนี้อันดับแรกๆเลยคือเราเรียกตั้งแต่สมัยตั้งเดือน2เดือน3แล้วเนาะขอให้เยียวยาผู้ประกอบการก่อนเถอะวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้อย่างเช่นว่ารถทัวร์จอดสนิทเลยไกด์เนี่ยพวกนี้กลุ่มนี้คนขับรถกับไกด์เนี่ยเป็นอะไรที่มันไม่มีรายได้อื่นนะฮะเขาต้องทำงานถึงได้ไกด์เขาโดนได้รับการเยียวยากลุ่มแรกเลยนะคะได้ 5,000 ไง 5,000 3เดือน3เดือนรถก็ได้รถทัวร์ก็ได้เนี่ยครับแต่ว่า 3,000 เนี่ยสำหรับกลุ่มอย่างเงี้ยรายได้เขาแต่ละหลักนะเขาก็มีความเขาเยอะมากเขาคู่รายได้มีทั้งซื้อบ้านมีผ่อนรถผ่อนบ้านตัวอะไรอย่างเงี้ยไอรายจ่ายเนี่ยมันไม่รอไม่พอเลยไอรายได้เนี่ยมันสต็อกไปหายไปเลยฉะนั้นกลุ่มนี้ต้องถูกเยียวยาเร่งๆระดับต้นๆพวกนี้แต่ว่าก็ได้แล้วรัฐก็บอกว่าช่วยมาแล้ว3 เดือนอันนี้ก็ช่วยไปแล้วนะฮะแต่ไอส่วนที่ไม่ได้จริงๆคือผู้ประกอบการคนลงทุนเป็นเจ้าของรถทัวร์เจ้าของโรงแรมเจ้าของภัตตาคารเงี้ยนะถูกต้องไอ้กลุ่มเนี้ยจะไม่ได้ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างชัดเจนได้ยกเว้นเรื่องภาษีป้ายบ้างภาษีโรงเรือนบ้างประกันสังคมออกมา 62% ให้กับชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ผ่อนหยุดหนี้6เดือนแต่เดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วมันหมดเวลาแล้วล่ะตอนนี้หมดเวลาเดี๋ยวถามนิดนึงผู้ประกอบการทั้งเจ้าของรถทัวร์เจ้าของภัตตาคารเจ้าของโรงแรมมีล้มหายตายจากเยอะไหมโอ้เยอะคือแบบเหมือนกับไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วโรงแรมขายทิ้งแล้วกันคือวันนี้เราจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่ายังไม่เปิดเต็มที่คนที่กลับไปก็ยังไม่กลับมาอ๋อครับคนที่กลับไปยังคิดว่ากลับมาพอเปิดเมื่อไหร่เขาจะกลับมาทำงานแล้วก็ไอ้กลุ่มเจ้าของกิจการนั้นบางรายเขาหยุดไปเลยคือต้องหาอาชีพอื่นเหรอใช่ขายทิ้งก็มีแต่ตอนนี้นาทีนี้ขายก็ลำบากเพราะก็ไม่มีคนตังมีตังมาซื้อเหมือนกันดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ยังเหนื่อยกันอยู่เหนื่อยฮะยังเหนื่อยมากทุกฝ่ายเลยนะครับทุกฝ่ายเลยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องมาตรการที่รัฐพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้เขาก็มีอะไรเราไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเที่ยวปันสุขครับเป็นไงอันนี้ในมุมมองเอกชนเนี่ยช่วยได้ไหมคือจริงๆเราก็เรียกร้องนะเราก็พยายามภาคเอกชนก็ไปมีคนเข้าไปคุยปรึกษาแล้วก็เรียกร้องว่าต้องมีโครงการอะไรต่างๆนี้ออกมาบ้างก็ออกมาก็ช่วยได้ครับก็ยืนยันว่าช่วยได้แต่ว่าอย่าลืมว่ามันช่วยได้ไม่มากเท่าที่ควรแต่มันคือมันไม่แผ่กระจายไปทั่วมีตรงไหนที่มันแบบมันเหมือนต้องปิดรูโหว่ไอ้ตรงเนี้ยมันรูโหว่อยู่ต้องปิดค่อนข้างจะเยอะนะฮะโดยเฉพาะไอ้ที่ไปเที่ยวด้วยกันขออนุญาตลงไปเขาให้ลดค่าโรงแรม 40% ใช่มีพ็อกเก็ตมันนี่ใช่ไหม600ใช่ไหม600ในวันธรรมดาให้900ละวันธรรมดา900นะครับแล้วเป็นไงฮะแล้วจริงๆก็ต้องว่าเป็นประโยชน์จริงๆนะฮะแต่ว่ามันจะทั่วถึงหรือไม่เท่านั้นเองนะฮะจุด
จุดบวมอยู่ที่ไหนที่ควรจะต้องแก้ตรงนี้อันดับแรกในทางตอนนี้เขาแก้ให้ละครับคืออันดับแรกเนี่ยโรงแรมที่บอกที่เข้าเกณฑ์ตรงนี้ต้องโรงแรมที่ถูกต้องมีใบอนุญาตนะฮะอันนี้ผมว่า 80% ที่โรงแรมทั่วไปรีสอร์ทต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้จะไม่มีใบอนุญาตแต่เขาก็เสียภาษีอะไรเรียบร้อยหมดนะแล้วก็ใช้ใบอนุญาตอะไรประกอบยังมีเป็นการอนุญาตก่อสร้างพวกนี้มีหมดแต่พอเวลาจะไปจดเสร็จแล้วเนี่ยจะเปิดกิจการต้องไปขอใบอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยปัญหาก็คือว่ามีกลุ่มโรงแรมที่มีใบอนุญาตเนี่ยน้อยแต่โรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ยมันเยอะเยอะใช่ถูกต้องทีนี้พอรัฐบาลออกมาตรการมาบอกว่าต้องโรงแรมที่มีใบอนุญาตมันเลยไม่คลุมใช่มั้ยใช่ไอ้ตัวนี้แก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วให้มันคลุมอาทิตย์ที่ผ่านมาบางครั้งมันก็อนุมัติละว่าให้มันคลุมหมดเลยใครที่ทำธุรกิจโรงแรมเพราะเขาเสียภาษีนี่ใช่ไหมถูกต้องเขาจ่ายภาษีใช่ไหมอีกอันนึงที่คิดว่าเฮ้ยไอเนี้ยเป็นจุดรูรั่วต้องแก้คือเรทราคามีผลไหมมีฮะคืออย่างนี้ตอนที่ออกมา 3,000 ต่อคืนต่อ1ลุมไนท์ซึ่งออกมาตามเกณฑ์อย่างนี้นะครับก็ทำให้หลายโรงแรมก็ต้องบางทีเราก็ต้องเรียกว่ากลุ่มที่จะเข้าตรงนี้ได้จริงๆก็คือกลุ่ม5ดาวโรงแรมแพงหน่อย 7,500-8,000 ขึ้นไปถึงจะได้สิทธิ์ 3,000 เพราะว่าถ้าสมมติเราไปจองพันกว่าบาทเราจะได้ส่วนลด 40% 40% ถ้าพันหนึ่งเราก็ได้400อีก600เราจ่ายเป็นเงินเราไม่ได้กลับคืนมาหักจาก 3,000 เขาจะจ่ายก็ก็คืออ๋อโรงแรมเล็กเลยไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าต้องเป็นโรงแรมใหญ่ที่ห้องพักเกิน 3,000 บาทขึ้นไปถึงจะได้ประโยชน์ต้อง 7,500 ขึ้นไป 7,500 ขึ้นไปถึงจะได้ประโยชน์โรงแรมระดับไฮเอนด์เลยได้ประโยชน์ไปโรงแรมข้างล่างเลยไม่ได้อะไรได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเลือกใช่ไหมฮะแต่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าอยากใช้สิทธิ์เต็มใช่ไหมใช่ทุกคนอยากใช้สิทธิ์เขาให้ตั้ง 3,000 แล้วไปพักคืนละ800ทำไมวะไปพักวัน2ทำไมถูกต้องไปพักมันเยอะๆหน่อยใช่ไหมถูกต้องถูกต้องโรงแรมที่ราคาล่างเลยไม่มีลูกค้าถูกอันนี้เขาแก้ยังเขาแก้ก็หนึ่งขึ้นราคามาบางกลุ่มนะก็ขึ้นแก้ง่ายๆก็ขึ้นราคาคือหมายถึงว่าอันนี้คือผู้ประกอบการแก้กันเองไม่เกี่ยวกับภาครัฐใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกันละแต่ว่าพอแก้ปุ๊บไปกระทบกับพี่น้องประชาชนร้องเรียนอีกว่าคุณเหมือนแบบไม่ซื่อสัตย์คืออย่างนี้มันต้องอย่างนี้ต้องเรียนก่อนว่ามันมีหลายประเภทด้วยกันอีกประเภทนึงที่คือขายอยู่ 2,000 อย่างเงี้ยนะแต่เขาขายแบบครับอัพเกรดตัวเองคือคุณจองผมในราคาเต็มอย่าง 7,500 ผมจะแถมคุณอีก1ห้องหรือบวกอาหารบวกสปาเป็นออปชันพิเศษลงไปมันจะได้ราคาได้ดูว่า 7,500 คุ้มแต่อันนี้ก็โอเคใช่ไหมคะอันนี้โอเคอันนี้ถือว่าประชาชนผู้ดิฉันขอมองมุมมองผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคโอเคอย่างนี้พอรับได้รับได้เพราะว่าอย่างนี้คุณลงทะเบียนได้เสร็จซื้อ1แถม2ก็มีจะได้เอาเพื่อนๆมาฟรีเลยถ้าเราคิดในแง่ผู้บริโภคเฮ้ยก็คุ้มก็ได้ออปชันเยอะทีนี้เราต้องคุยกันให้รายละเอียดตรงนี้ต้องคุยให้ชัดเจนลงไปคือบางทีบางคนไม่รู้เรื่องครับจองปุ๊บเจอราคาสูงก็ลองกันก็มีแล้วบางกลุ่มผู้ประกอบการบางกลุ่มตั้งใจทำให้มันสูงก็มีเพราะฉะนั้นต้องแยกแล้วรัฐเขายังไงอ่ะเขาแก้เกณฑ์ไม่ว่าไอ้ 3,000 เนี่ยไม่ต้องตัวเลขแล้วเอาแบบเป็นกว้างๆไปเลยตอนนี้ยังไม่ได้แก้แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเทคนิคนะฮะคือเขาพยายามควบคุมโดยไม่ขายสูงกว่า OTAราคาที่คุณจองจากอากูด้าเอต้าเอลุกขึ้นกับเขาเลยพวกนี้รายราคาเขาขายใน 2,000 วันนี้คุณขายมากกว่านี้ไม่ได้นะลักษณะนี้คือถ้าวันนี้ท่านผู้ชมเจอโรงแรมหรือต่างๆแบบเนี้ยโทรศัพท์มาในรายการทางสภาจะไปช่วยยังไงคะบางคนเราก็ต้องชี้แจงให้ฟังว่าโรงแรมนั้นคือโรงแรมอะไรแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้สภาโรงแรมเป็นคนมาตอบสมาคมโรงแรมเป็นคนไปแก้ไขเพราะว่าไม่งั้นเขาจะเสียชื่อไปหมดทั้งระบบมันมีบางจังหวัดด้วยค่ะที่ตอนนี้เป็นอะไรนะชาวเน็ตกับคนในจังหวัดกำลังตอบโต้กันคือจังหวัดภูเก็ตปกติเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ให้มาเที่ยวเถอะคนก็บอกว่าก็สมัยก่อนนะคุณแพงมากไม่สนใจฉันเลยไม่สนใจคนไทยทั้งนั้นก็บอกว่าโรงแรมถูกก็มีก็โต้กันไปโต้กันมาอันนี้ยังไงคะคือจริงๆต้องเลือกนี้ก่อนโรงแรมที่เป็นเชนจริงๆนะฮะโรงแรมที่มันไฮคลาสจริงๆเนี่ยเขาก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้วเขาอยู่มันจะมีลูกค้าประจำของเขาอยู่แล้วแต่ไอ้ลูกค้าบางกลุ่มที่มันยังไม่มีเนี่ยเขาต้องอาศัยอย่างเงี้ยจากเอเจนต์ต่างๆเข้าไปช่วยนะฮะในเนี้ยกลุ่มทุนไทยเนี่ยเข้าตรงนี้ได้ง่ายวันนี้ไอ้กลุ่มเชนที่ว่าก็ไม่มีการเดินทาง
เพราะฉะนั้นก็ปิดเขาก็แย่ก็ต้องพึ่งคนในประเทศพึ่งกันในประเทศจากเคย 7,500 วันนี้ลดเหลือ 3,000 ไม่คือกำลังจะบอกว่าถ้าตอนนี้โรงแรมแถวจังหวัดที่ดังๆเนี่ยยอมลดราคาปุ๊บเนี่ยพอถือบูมกลับมาเนี่ยเขาจะยุติธรรมให้คนไทยต่อไหมแบบราคาใจดีแบบมองเขาอกเขาอกเราบ้างไหมคะจะได้เป็นผู้ประกอบการผู้บริโภคจะได้พอถึงเวลานั้นเนี่ยวันนี้คุณช่วยเขาถ้าคนไทยไปช่วยเขาเขาก็จะลดขอของคุณเลยว่าในคนนี้เที่ยวหน้ามาจะได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างอันนี้ก็คือตอบแทนบุญคุณกันรู้ใจจากใจเขาใจเรานะคะมีอีกกลุ่มนึงค่ะปลายปีงบประมาณเนี่ยภาครัฐสมัยก่อนก็จะมีการประชุมอบรมสัมมนาเยอะแยะเลยช่วงนี้เป็นไงคะตอนนี้หยุดหมดหยุดหมดตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ขอหน้านั้นฮะห้ามเอาคือห้ามประชุมนอกเขตพวกกลัวกันเสือเสียงอะไรด้วยวันนี้ต้องผ่อนแล้วฮะเขาผ่อนหรือยังคะนี่ผ่อนแล้วผ่อนแล้วใช่ตอนนี้ต้องให้เปิดให้กันให้คนไทยประชุมในเมืองไทยไม่ต้องไปประชุมเมืองนอกแล้วก็การเดินทางต่างๆศึกษาดูงานให้ดูในประเทศไทยตอนนี้ทำแล้วฮะเห็นบอกว่ามีท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะให้รัฐเนี่ยจัดทัวร์ผู้สูงอายุเป็นวันเดย์ทริปคิดว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนจริงๆแล้วเรื่องนี้เราเรียกร้องมานานนะฮะว่ากลุ่มที่มีศักยภาพแล้วก็มีเวลานะฮะคือกลุ่มสูงอายุกับกลุ่มคนพิการนะฮะกลุ่ม2คนนี้จะไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นเขาสามารถเลือกเที่ยวได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราสับสนอกสับสนถูกจุดตรงนี้นะคนแก่ไม่ได้ไปคนเดียวคนสูงอายุเขาไม่ไปคนเดียวอยู่แล้วไปต้องมีลูกหลานไปบ้างหรือเพื่อนสูงอายุด้วยกันมีเพื่อนสูงอายุไปกันบ้างแล้วกลุ่มนี้อำนาจในการจับจ่ายใช้สอยเยอะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็วันช่วงนี้วันธรรมดาที่วันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือวันธรรมดามันหยุดหายไปถึงนี้รัฐจะพยายามสนับสนุนยังไงก็ยังขาดช่วงอยู่ตรงวันธรรมดาก็คือเดี๋ยวนะถ้าฟังอย่างนี้คือหมายความว่าคือรัฐเนี่ยออกมาตรการเที่ยวด้วยกันมาแล้วถูกต้องแต่อันนี้ไม่พอใช่ไหมถ้ามองในแง่เม็ดเงินหมุนเวียนเนี่ยมันยังน้อยไปฉะนั้นมันควรจะมีก๊อกสองก๊อกสามที่เอกชนมองก็คือหลังจากนี้ไปควรกระตุ้นท่องเที่ยวไม่ใช่วันหยุดวันธรรมดาวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ควรจะมีโปรโมชั่นอะไรบางอย่างออกมาหรือแคมเปญบางอย่างใช่ไหมเที่ยวระหว่างสัปดาห์แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เอกชนมองที่รัฐควรจะกระตุ้นหรือเอกชนกระตุ้นคือกลุ่มผู้สูงอายุที่เกษียณถูกต้องกลุ่มเกษียณเดี๋ยวนะถ้านับราชการนี่มีเท่าไหร่โอ้เป็น10ล้านฮะซึ่งเขามีรายได้อยู่แล้วใช่ไหมรายเดือนนะฮะดัญญานี่จะมาอีกเยอะไม่เป็น10ล้านเลยนะฉะนั้นค่าราชการที่เกษียณเนี่ยเป็น10ล้านมีรายได้ทุกเดือนเพราะมีเงินบำนาญถูกต้องใช่ไหมฮะกลุ่มเกษียณอาจจะมีเอกชนก็มีเงินเก็บอยู่แล้วถูกต้องพวกนี้ไม่ได้เที่ยวเสาร์อาทิตย์เพราะวันธรรมดาว่างอยู่แล้วเขาเที่ยวได้ทุกวันถ้าเราเจาะกลุ่มพวกนี้กับพิการที่เมื่อกี้ทางกลุ่มคุณพิการทางคุณบอกเนี่ยเราน่าจะได้กลุ่มฐานนักท่องเที่ยวเนี่ยเท่าไหร่เยอะฮะหลายสิบล้านเลยล่ะเป็นกำลังสิบกว่าล้านนี่ได้ครับที่จะไม่หมุนเวียนในวงการธุรกิจเราแต่ขอให้เป็นท่องเที่ยววันจันทร์วันศุกร์วันธรรมดาครับทีนี้จะทำยังไงให้เขาออกมาเที่ยวคือเขามีเงินใช่ไหมรายได้ทุกเดือนก็มีแต่ทำไงให้บอกตายายลุงมาเที่ยวคือต้องมีโปรโมชั่นต้องมีการนำเสนอให้จูงใจเขานะฮะปกติคุณอาจจะอยู่บ้านเที่ยวแล้วทำยังไงให้เขารวมกลุ่มแล้วมาเที่ยวจัดมีการจัดอบรมสัมมนาแบบสูงอายุแล้วสิทธิพิเศษก็รัฐจะช่วยการเลี้ยงอาหารอะไรพวกนี้จัดกิจกรรมแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยอะไรเรื่องการเดินทางอะไรอันนี้จะช่วยเพิ่มเติมจากมาตรการที่รัฐออกมาแล้วได้ถูกต้องอีกอันนึงที่มีคนมองก็คือว่าคนไทยเนี่ยนิยมไปเที่ยวเมืองนอกเนาะใช่ครับปีนึงหลายสิบกว่าล้านจีนยุโรปเอเชียเยอะเลยใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องคนไทยสามารถยอมจ่ายได้ไปทริปญี่ปุ่นทีนึงเป็นแสนฉันก็จ่ายแล้วเพราะว่าฉันมันนะฮะแต่ตอนนี้ไปไหนไม่ได้เลยใช่จากนี้ไปถึงสิ้นปีเนี่ยคิดว่าการเดินทางไอ้ตรงเนี้ยตัวเลขเรามีอยู่เท่าไหร่กับประมาณ13ล้านที่ไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยนะที่เมือง13ต่อปีเนี่ยนะต่อปีฮะคนได้13ล้านคนไปเที่ยวเมืองนอกทุกปีประมาณเงินที่ออกไปเม็ดเงินที่ออกไปประมาณ500ล้านโอ้โหมหาศาลซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเขามีกำลังซื้อใช่ไหมถูกต้องตรงเนี้ยถ้าเอามาเที่ยวในบ้านเรากะไว้สักกี่เปอร์เซ็นต์ดีฮะ13ล้านเนี่ยก็สัก 30% นี่กูเยอะแยะแล้วนะช่วยได้เยอะไหมช่วยเยอะฮะช่วยเยอะเพราะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีที่พร้อมครับแล้วมีค่อนข้างจะมีสตางค์มีอันจะกินนะเขาพร้อม
เขาพร้อมจ่ายอยู่แล้วเขาพร้อมจ่ายอยู่แล้วทำไงให้เขาเที่ยวในนี้แต่ประเด็นหนึ่งคุณสุนทรียกเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นในโลกโซเชียลเลยที่เขาบอกว่าผมอยากไปภูเก็ตสมมุตินะครับเจอค่าโรงแรมก็ไปโอ้โหพอนับ1คืน2คืน3คืนเฮ้ยไปญี่ปุ่นดีกว่าวะรวมตั๋วเครื่องบินเที่ยวเสร็จแล้วเที่ยวเมืองนอกด้วยใช่มั้ยฮะอดีตที่ผ่านมาอากาศก็ดีจ่ายภูเก็ตไปเมืองนอกดีกว่าหรือไปจีนดีกว่าหรือไปคือต้องเรียนอันนี้ทำไงจะปรับยังไงเรียนอย่างนี้ต้องเรียนตรงกลมเรียนให้ชัดเจนก่อนว่าทุกคนอยากเห็นภาพที่แตกต่างจากประเทศไทยเพราะเขาเกิดประเทศไทยเขาอยากเห็นเมืองอื่นที่ไม่เหมือนกับประเทศไทย ความสวยงามความแตกต่างแต่อย่าลืมว่าเขาเองก็ไม่ได้สัมผัสประเทศไทยหมดใช่ไหมฮะแหล่งท่องเที่ยวที่บอกว่าคุณบอกแพงๆดีๆอย่างนั้นน่ะอดีตที่ผ่านมาเขารับนักท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวมันเยอะแต่วันนี้เขาพร้อมที่จะรับคนไทยละครับคนไทยเนี่ยคุณจะบอกโรงแรมที่หรูที่สุดเนี่ยคุณจะพักที่เมืองนอกไม่ได้ราคาที่คุณไปเที่ยวนะใช่ไหมโรงแรมนี้อย่างเกรดเดียวกันเนี่ยเราไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยอาจจะต้อง12,000แต่วันนี้คุณย้อนกลับมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยอาจจะถึง50,000ก็พอละในเกรดเดียวกันซึ่งวันนี้เขายอมละทุกเขาผ่อนไหมคือหมายถึงในประเทศตอนนี้ผ่อนไหมลดราคาลดลงมาดาวอะไรเนี่ยลดราคาลงมาลดเหลือครึ่งราคา30-40%ก็ยังขายเลยค่ะแต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต้องยอมรับว่าลูกค้าหลักคือจากต่างประเทศใช่ไหมคะซึ่งยังเปิดสายการบินไม่ได้ยังมีปัญหาอยู่แต่ได้ยินข่าวก่อนนะนี่มันมีคำว่า travel bubble ที่จับคู่ธุรกิจกับประเทศต่างๆนะคะแล้วช่วงนี้ก็เงียบๆไปอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะองค์การอนามัยโลกเลือกประเทศไทยและนิวซีแลนด์มาถ่ายทำสารคดีว่าเรามีระบบในการดูแลโควิดอย่างไรก็เลยมานั่งนึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่จับคู่กับนิวซีแลนด์เพราะว่าดูแล้วเขาน่าจะมีระบบดูแลสาธารณสุขเหมือนเราคนนิวซีแลนด์มาเมืองไทยก็น่าจะปลอดภัยคนไทยไปก็น่าจะปลอดภัยอันนี้เงียบไปหรือยังคะองค์การตอนนี้เขาเลื่อนไปอ๋อเลื่อนไปก่อนเพราะว่าจริงๆอ่ะคู่เจรจาเนี่ยนะฮะเยอะมากรออยู่ค่ะรออยู่หลายประเทศแต่เราทางภาคเอกชนไม่อยากให้รอควรจะเจรจาต่อเพราะการเจรจาไม่ใช่เสร็จภายในวันเดียวมันจะไม่ต้องมันต้องมีเงื่อนไขเยอะแยะเจรจาต่อแต่อย่าเพิ่งไปรับปากว่าจะเปิดเมื่อไหร่ดูสถานการณ์ของทั้งสองประเทศใช่ไหมคะการเจรจาต้องเจรจาไปเรื่อยๆนะฮะในขณะเดียวกันนะผมว่าถ้าเปิดประเทศรอบใหม่ๆเนี่ยควรจะชวนสื่อมวลชนของประเทศนั้นๆเอเจนต์ของกลุ่มที่เอานักท่องเที่ยวเข้ามาหรือแม้ทั้งบล็อกเกอร์ต่างๆที่เขียนเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยให้มาสัมผัสให้มาเรียนรู้ว่าวันนี้คุณเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเราเขาเจอมาตรการของเราคือมีการกักตัวไม่ใช่กักตัวเนี่ยว่ามีการดูแลยังไงสกรีนยังไงสกรีนยังไงแล้วอยู่แล้วก็ขอบเขตในการท่องเที่ยวยังไงในการดูคนยังไงสอบสวนแล้วคุณก็ไปขายประเทศของคุณนำท่องเที่ยวเข้ามาก็คือถ้าสมมติประเทศสมมติเราจับมือกับจีนบางมณฑลบางมณฑลเขาก็ไม่มีผู้ป่วยเลยฮะใช่เลยใช่เลยแต่เขามีกำลังซื้อเยอะมหาศาลแล้วเขาอยากมาแล้วก็มาเจอกับเราเขาก็อยากมาเพราะว่าชื่อเราดีถูกต้องชื่อเราดีใช่ไหมถ้าเรามีระบบสกรีนเขาตรวจผ่านแพทย์ก่อนถูกต้องเอาเขียนจมูกก่อนล้วงจมูกเขียนดูอุณหภูมิแล้วก็มีใบรับรองมาถูกต้องแล้วเข้ามาแล้วก็ตรวจเองเข้ามาแล้วก็สกรีนอีกชั้นหนึ่งตัวเองเขาก็อยากเที่ยวใช่ไหมถ้าอย่างนี้ได้เนี่ยเศรษฐกิจมันก็เกิดเติมขึ้นมาใช่ไหมคืออย่าลืมวันนี้การท่องเที่ยวแบบ new normal เนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นละเห็นชัดแล้วว่ามีหลายขั้นตอนมีขั้นวีซ่ามีอะไรต่างๆเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเริ่มเกิดขึ้นละสายการบินที่บินมาอาจจะไม่ได้เต็มลำละนะฮะแล้วมาถึงเนี่ยมีการกักตัวโรงแรมที่พักก็มีการ social distancing ก็แพงขึ้นทุกอย่างใช่ไหมเพราะวันนี้เนี่ยเราก็ถือจังหวะเนี้ยมาเป็น new normal จริงๆแล้วครับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจริงๆเพราะกลุ่มนี้จะกลุ่มกล้าจ่ายนะฮะนี่เดี๋ยวจะหยุด4วันจะฝากท่านประธานสภานิดนึงค่ะพูดถึงคำว่า new normal ในเรื่องของการท่องเที่ยวอาจจะฝากท่านว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยไปเที่ยว4วันเนี่ยแล้วดูบางสถานที่ยังไม่ new normal เพราะนั้นจะแจ้งได้ที่ไหนเพื่อจะปรับปรุงพัฒนาไม่ให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาอีกนะคะคือจริงๆตอนนี้นะกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็กรมควบคุมโรคโดยสาธารณสุขนะครับททแล้วก็สภามีออกเรียกว่าประกาศนโยบายนึงออกหนึ่งมาชา HSA นะจะมีคำแนะนำเลยครับใช่ฮะตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็นประกาศนโยบายอันนี้จะไปติดไอ้กลุ่มร้านไหนที่สามารถที่ผ่านเกณฑ์แล้วเขาจะมอบสัญลักษณ์อันนี้ให้เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวไปเนี่ยเราก็ดูว่าอันนี้ได้รับสัญญาณนี้แล้วค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วล่ะมีการวางแผนมีการตรวจตั้งทุกขั้นตอนนะฮะอย่างเงี้ย
สัญลักษณ์ที่ว่านี้คือจะออกเมื่อไหร่ออกมาแล้วเรียกออกมาตอนนี้ใช้กันเยอะแล้วตอนนี้ทองทอก็เดินสายมอบแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นตาประมาณไหนฮะกลมๆสี่ลิตรเป็นขนาดนี้มันเยอะแต่ว่าคุณเสร็จแล้วคุณจะไปทำใหญ่ขนาดไหนก็ได้โชว์ไว้หน้าร้านเลยเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสภาได้ไหมคะได้ค่ะได้ใช่ไหมคะจะมีตัวอย่างโลโก้หรือททก็ได้ว่าเราผ่านเกณฑ์นะครับครับครับเอาละครับก็ช่วงวันหยุดนี้หวังว่าท่องเที่ยวน่าจะดีขึ้นนะถ้าหยุดสิทธิ์ปกตินะแต่ไทยเที่ยวไทยนะฮะถ้ามีวันหยุด3วันขึ้นไปนี่แน่นในวง300กิโลจากวงจรของมันอะแน่นทุกแห่งครับฮะคราวนี้ก็คือคักใช่ไหมฮะคือคักฮะคือคักวันหยุดลองวิกเอนนี้เต็มฮะที่ไหนก็เต็มเต็มเอาละครับคุณผู้ชมฮะก็ช่วยกันกระตุ้นท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ทำให้คนมีเศรษฐกิจหมุนเวียนนะจะได้อยู่กันได้นะเพราะตอนนี้กระทบเป็นล้านเลยนะครับเม็ดเงินหายไปจากระบบในบ้านเราเนี่ยหลายแสนล้านนะฮะแสนกว่าล้านอย่างต่ำนะล้านล้านฮะล้านล้านนะครับขอให้ดีขึ้นนะครับให้กำลังใจขอบพระคุณนะครับคุณชนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปน้องนุ่นยังเป็นตัวแทนพาไปเที่ยวอยู่นะคะก็ยังไปที่จังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งจังหวัดนี้นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องของผลไม้แล้วยังเป็นเอกลักษณ์ของยังมีเอกลักษณ์ของอาหารที่โดดเด่นไม่เป็นสองรองใครด้วยนะคะครั้งนี้น้องนุ่นจะพาไปที่โรงแรมดีวารีดีว่าริมน้ำจันทบุรีนะคะว่าจะมีอาหารเด็ดขนาดไหนอาหารท้องถิ่นหรือเปล่านะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะนี้ค่ะนุ่นยังอยู่ที่โรงแรมดีวารีดีว่าริมน้ำจันทบุรีนะคะวันนี้มาพร้อมกับเชฟเสริมชูพันธ์ซึ่งเป็นเชฟของโรงแรมแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเชฟเสริมค่ะเขาบอกกันว่าถ้าเกิดว่ามาเมืองจันทบุรีแล้วมาที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยสิ่งที่เขาขึ้นชื่อมากๆเลยก็คือเรื่องของอาหารที่โดดเด่นและน่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆคุณผู้ชมดูสิคะว่าเมนูที่หลากหลายที่อยู่เบื้องหน้านุ่นเนี่ยนะคะน่ารับประทานทั้งนั้นเลยวันนี้ที่เชฟเตรียมมาให้นุ่นเนี่ยมีกี่เมนูด้วยกันคะเนี่ยมีทั้งหมด4เมนูครับผมเริ่มต้นที่เมนูนี้ก่อนเลยค่ะปลาต้มส้มระกำโดดเด่นยังไงคะอันนี้เราจะใช้ระกำของท้องถิ่นของเราเป็นระกำเปรี้ยวนะครับตัวนี้เนื้อปลาเราจะดูปลาที่เนื้อปลากระพงที่สดแล้วก็สะอาดนะครับตัวนี้เพราะว่างั้นมันจะออกมันจะเหม็นคาวนะครับถ้ามันถ้าล้างไม่ดีทำไม่ดีอย่างนี้ครับเมนูถัดไปล่ะคะปลากระพงผัดเผ็ดกะวานนะครับนี่เป็นกะวานก็เป็นของท้องถิ่นที่จันที่อื่นไม่มีนะครับกะวานที่จันอย่างเดียวมันจะเป็นพืชประเภทข่าจะมีกลิ่นของเขาโดยเฉพาะนะคะนอกจากกระวานก็จะมีพวกใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยอ่อนนะคะความเป็นรสชาติจัดจ้านนี่ก็บ่งบอกความเป็นพื้นถิ่นของจันทบุรีเช่นเดียวกันครับผมค่ะถัดไปอันนี้มาจันทบุรีไม่กินไม่ได้ไม่ชิมไม่ได้นั่นก็คือหมูชมวงนะครับรสเราจะไม่หวานเกินไปแต่จะออกเปรี้ยวนำนิดนึงค่ะจะใช้หมู3ชั้นน้อยเราจะใช้ไอ้หมูขาหน้าเยอะกว่าครับผมค่ะปิดท้ายที่เป็นเมนูที่หารับประทานที่อื่นไม่ได้หรือว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าเป็นสูตรของเราเฉพาะของเราเลยนั่นก็คือพิซซ่าหน้าทุเรียนนะครับพิซซ่าหน้าทุเรียนเราใช้ของไอ้หมอนทองนะครับผมจะเป็นทุเรียนสุกนะครับทุเรียนนี่เราก็ต้องเอามาผัดกับเนยให้หอมแป้งพิซซ่าเราจะตีเองนะครับอันนี้เป็นอะไรยังไงคะสีสันน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเครื่องดื่มน้ำมะปี๊ดนะครับผมน้ำมะปี๊ดมันพิเศษที่น้ำของเรามันเราจะมาผสมเป็นน้ำผึ้งผสมกับน้ำตาลเคี่ยวกับน้ำตาลนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะเช่นเดียวกันจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะเมนูทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะมารับประทานอาหารแบบนู่นเลยรวมไปถึงเมนูอื่นๆด้วยครับผมห้องอาหารของเรานี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดทุกวันครับผมเปิด2ช่วงนะครับช่วงนึง 6:30 ถึง 10:00แล้วก็10โมงถึงเที่ยงคืนนะครับผมข้างในจะเป็นแบบโครงกาบเรือนะครับแล้วก็จะเป็นลายฉลูมันจะเป็นใบผลไม้ที่เป็นของขึ้นชื่อของจันทบุรีนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของทางโรงแรมด้วยใช่ครับผมส่วนถ้าเป็นบรรยากาศเอาท์ดอร์ก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็น
ริมแม่น้ำครับผมดูทัศนียภาพภายข้างนอกนะครับค่ะก็เป็นบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำจันทบูรณ์นั่นเองวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเชฟมากๆเลยนะคะที่ทำอาหารอร่อยๆให้นุ่นได้รับประทานและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะที่โรงแรมดีวารีดีว่าริมน้ำจันทบุรีแห่งนี้ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะและท่านผู้ชมอยากจะให้น้องนุ่นพาไปเที่ยวที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage รายการบ่ายนี้มีคำตอบเรื่องราวที่ท่านแนะนำได้รับการออกอากาศเราจะส่งของที่ระลึก22ปีรายการบ่ายนี้มีคำตอบไปให้ค่ะครับพุธหน้าครับเราคุยกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเราตามต่อครับเรื่องของความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานนะครับติดตามนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ